สวัสดีครับพวกกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเรตเปียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil หนึ่งในผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนะครับของทางช่องนักสืบ Resident Evil ซึ่งเป็นสมาชิกคนที่8นั้นมีชื่อกันว่าจอร์จแฮมิลตันซึ่งมีการปรากฏตัวใน Resident Evil Outbreakเราจะมาแกะรอยไขปริศนาหมอคนนี้ไปพร้อมกันเลยกับกระผมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองก่อนที่เราจะไขปริศนานะครับผมต้องแจ้งทุกท่านก่อนนะครับว่าในตอนนี้จะมี6คนนะครับและอีก2คนนั่นก็คือเควินกับโยโกะนั้นผมเคยไขปริศนาล่วงหน้าไปแล้วสามารถไปติดตามกันได้นะครับในช่องหลักโดยพิมพ์ว่าไขปริศนาเควินและไขปริศนาโยโกะซูซูกินะครับซึ่งจะมีการปรากฏตัวในช่องอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะเป็นการครบทั้ง8ตัวและเราจะมาเริ่มปริศนากันเลยจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนานะครับดร.จอร์จแฮมิลตันนั้นเป็นหนึ่งในด็อกเตอร์ซึ่งทำงานร่วมกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อกันว่าดร.ปีเตอร์เจนกินทั้ง2คนนั้นจบด้านการศึกษาด้านไวรัสวิทยาโดยที่ตัวดร.แฮมิลตันนั้นได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแรคคูนเจเนอเรลฮอสพิตอลนะครับหรือโรงพยาบาลเอกชนของแรคคูนซิตี้ดร.แฮมิลตันนั้นได้เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับผมของกลุ่มแรคคูนวอลันเทียร์คอร์ปอเรชั่นในปี1998โดยตัวของเขาเองนั้นได้เป็นคนที่ทำงานอย่างเป็นอย่างดีนะครับในการศึกษาเรื่องของไวรัสจนกระทั่งในกลางเดือนกันยายนปี1998โรงพยาบาลแห่งนี้เองนั้นได้เริ่มค้นพบนะครับว่ามีการติดเชื้อแปลกประหลาดตัวหนึ่งเกิดขึ้นทำให้ตัวดร.แฮมิลตันนั้นพยายามจะค้นหานะครับวิธีรักษาซึ่งในภายหลังนั้นเขาได้รู้ว่าการติดเชื้อแปลกประหลาดนี้เริ่มต้นขึ้นจากน้ำดื่มและมีการติดเชื้ออย่างชัดเจนนะครับในช่วงวันที่23กันยายนปี1998และสิ่งนั้นก็คือเชื้อ T ไวรัสและทำให้ตัวเขาเองนั้นเริ่มที่รู้สึกว่าโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปจึงเดินทางมายังตัวของแจ็คบาร์นะครับหรือเจบาร์เพื่อค้นหานะครับวิธีรักษาร่วมกับการที่เขานั้นจะต้องพักผ่อนด้วยในเวลานั้นThere was a disruption earlier at today's football match between the Raccoon Sharks and the Old Court Thunders. Apparently, the game was interrupted when an unruly fan went out of control and sparked a riot. The number of injured is not yet known. Damn. ต่อมานะครับจอร์จนั้นได้ร่วมมือกับผู้รอดชีวิตคนอื่นจากแจ็คบาร์นะครับได้แก่ตัวซินดี้เลนน็อกนะครับซึ่งตัวเขาเองนั้นแอบชอบเธออยู่นะครับผมแล้วก็เควินไรแมนนะครับอลิซาเอ็ดครอฟโยโกะซูซูกินะครับโดยที่ตัวของด็อกเตอร์คนนี้นะครับได้รู้ว่าเพื่อนของเขานะครับที่มีชื่อกันว่าปีเตอร์เจนกินนั้นสามารถคิดค้นตัวยาต้านไวรัสตัวหนึ่งขึ้นมาได้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าเดย์ไลท์เดย์ไลท์ตัวนี้นั้นช่วยในการยับยั้งปฏิกิริยาของไวรัสนะครับโดยที่เขาเองนั้นต้องค้นหาวิธีสร้างมันให้เจอนะครับซึ่งเพื่อนเขาได้ซ่อนโน้ตการสร้างไว้ในตัวสถาบันหรือตัวมหาวิทยาลัยแห่งแรคคูนซิตี้ทำให้จอร์จนั้นต้องค้นหาทุกวิถีทางในการจะเอาตัวเดย์ไลท์นี้มาก่อนที่จะออกจากเมืองนี้เพื่อช่วยเหลือทุกคนนะครับโดยตัวของจอร์จเองนั้นมีการใช้ชุดพิเศษอยู่2ชุดนะครับนั่นก็คือชุดไทบีที่เรียกกันว่าชุด Outdoor Expert นะครับผมหรือชุดกีฬากลางแจ้งและชุดไทซีคือ Operation X นะครับเป็นชื่อยุทธการที่ตัวเขาเองนั้นค้นหาวิธีการรักษาในรูปแบบของชุดนายแพทย์โดยที่ต่อมาในตอนท้ายนะครับตัวจอร์จเองนั้นจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีการ medical set หรือชุดผสมยาของเขาซึ่งใช้ในการสร้างยาต้านไวรัสกระสุนยาต้านไวรัสชนิดพิเศษรวมถึงในตอนท้ายเขาได้ใช้สิ่งนี้ในการประกอบกันในการสร้าง daylight ไวรัสหรือ anti ไวรัส daylight ที่ใช้ในการต่อสู้กับไทแรนทานาทอสและเป็นการจบเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมในเรื่องราวใน Resident Evil Outbreak รวมถึง Daylight ตัวนี้ได้ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดในการช่วยเหลือคนทั้งโลกต่อไปอันนี้ก็คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องดีม Channel ขอบคุณครับแมนดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ
My freedom would come at too high a price. I'm still infected, and so I remain. I'm feeling strange. Me too. It will all be over soon. Close one. We'll head over the mountains, but I wonder if it's really over. Well, at least we survived. Thank God. If there is a God. There is no ending to this story. Now is the beginning. And the moment I finally understand it all, my memory is vanquished. Light falls upon us at long last. Much has been sacrificed to reveal the truth, and now there's no one left to hear the answer. It will be sealed and buried in the depths of man's memory. In time, this too will be forgotten. Such is the legacy of mankind. It's finished. I can finally rest. No. I have one thing left to do. I'm not a savior. It's just my duty.